มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฉอีกพี่สาวก็โดนด้วยนะคะอ้างองค์เทพล่วงละเมิดบ้านพักเด็กโรแจ้งความค่ะสมาชิกอบต.เผยอีกนะคะไม่ใช่แค่เด็กหญิงวัย14ที่ตั้งครรภ์ค่ะอ้างถูกองค์เทพเป็นคนทำค่ะพี่สาวก็โดนล่วงละเมิดด้วยนะคะด้านหัวหน้าบ้านพักเด็กโรแจ้งความแล้วค่ะจากกรณีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่ามีเด็กหญิงม.2ตั้งท้องได้2เดือนและชาวบ้านคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะคืออาจจะเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กและเป็นเรื่องประหลาดที่ไม่มีใครไปแจ้งความเอาผิดโดยเฉพาะเด็กหญิงม.2ที่ตั้งท้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าองค์เทพเป็นคนทำตามที่เสนอข่าวค่ะล่าสุดวันที่2มิถุนายนนะคะสมาชิกอบต.รายหนึ่งเผยว่าตนเองเคยได้ยินเสียงของพี่สาวของเด็กหญิงร้องไห้ต่อว่าพ่อเลี้ยงถึงแม้พ่อจะไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่หนูก็รักเหมือนพ่อทำไมทำกับหนูแบบนี้กระทั่งมาเห็นรถเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะขับรถมาพบครอบครัวนี้ก่อนชาวบ้านจะเอาเรื่องราวทั้งหมดมาไล่เลียงกันและเชื่อกันว่าพ่อเลี้ยงน่าจะเป็นผู้ล่วงละเมิดทางพี่สาวและน้องสาวค่ะสมาชิกอบต.เผยต่อนะคะว่าคนในครอบครัวโดยเฉพาะแม่ของเด็กน่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่เชื่อว่าเป็นการกระทำขององค์เทพซึ่งเป็นคนละองค์กันนะคะที่ทำกับพี่สาวแล้วก็น้องสาวเนื่องจากแม่เด็กจะนับถือองค์เทพมากที่สุดซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านทราบเรื่องนะคะต่างก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะเห็นครอบครัวนี้ไปไหนมาไหนด้วยการรักใคร่กันเป็นอย่างดีด้านนางสาวภัทธิราขุนชะหัวหน้าบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวนะคะได้รับเรื่องราวจากทางโรงพยาบาลหนองหงเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบร้อยตำรวจเอกวิวัฒนามอาสารองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองหงแล้วค่ะเพื่อให้ทำการสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวหากตรวจสอบแล้วพบเป็นเรื่องจริงนะคะแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าทุกข์มาแจ้งความกล่าวหาผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์กับผู้ต้องสงสัยแทนผู้เสียหายได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ